ีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์นาทีชีวิตนะครับญาติญาติช่วยกันปั๊มหัวใจผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่เขาจมอยู่ใต้น้ำครับแต่มันวกใส่พี่อยู่โอ้ไม่เอาเหรออย่าทำอย่างนี้ไม่เอาอย่าล้อเล่นกับพี่อย่าล้อเล่นกับพี่ได้ไหมโอ้เป็นภาพที่ดูแล้วสะเทือนใจมากนะฮะแต่ว่าอัปเดตก่อนเลยนะครับการปฐมพยาบาลครั้งนี้เป็นผลนะครับคุณผู้ชมครับเราปาฏิหาริย์เลยครับนายตุลทรอายุ33ปีจมอยู่ในสระน้ำข้างบ้านครับสุดท้ายช่วยกันปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาครับชีพจรกลับมาเต้นเป็นปกตินะครับคนที่ช่วยปั๊มหัวใจเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ครอบครัวเนี่ยเขามีกิจกรรมครับหว่านแหในสระน้ำข้างบ้านครับแล้วตัวตุลทรเนี่ยก็ไปช่วยงมหอยปรากฏว่าพอจังหวะที่ทุกคนหว่านแหเสร็จสับขึ้นมาจากน้ำตุลทรบอกว่าร้อน อยากจะเล่นน้ำครับทุกคนก็ปล่อยให้เขาเล่นน้ำเล่นอยู่คนเดียวตามลำพังจังหวะที่จะตามขึ้นมากินข้าวเสียงตุลทรหายไปตัดสินใจกระโดดลงไปแล้วก็ค้นหาไม่ถึง5นาทีร่างของตุลทรจมอยู่ที่ก้นสระครับขึ้นกันหมดแล้วทำกับข้าวจะให้กินแล้วไปเรียกตรงเนี้ยตอนนั้นเขาว่าอยู่โหดขึ้นมาเพราะว่าพอแล้วเดี๋ยวค่อยมากินข้าวมาบอกครับๆเดี๋ยวไปขอเล่นน้ำก่อนพอหันไปไม่เห็นคนก็เลยพากันลงไปเลยเจอไหมเจอเนี่ยเจอก็เจอขึ้นมาแล้วลอยไม่ลอยไม่ลอยแป๊บเดียวพี่ห้านาทีจริงแป๊บเดียวเองอย่างกับปาฏิหาริย์นะฮะพาขึ้นมาคุณแม่บอกว่าตุลทรตอนนั้นนะตัวเขียวไปหมดเลยร้องห่มร้องไห้หนักมากเพราะกลัวว่าลูกจะตายสุดท้ายการปฐมพยาบาลครั้งนี้ช่วยได้สำเร็จถึงมือหมอแล้วตอนนี้อาการยังหนักอยู่นะครับขอให้ดีขึ้นก็แล้วกันนะครับ